ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by Nishino Style ประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เลสเตอร์แจ้งชัดธนวัฒน์ซ้อมชุดใหญ่จริงแถมโรเจอร์วาร์ดี้ยังยกนิ้วให้แต่ทำไมยังต้องรอโดยกรณีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสโมสรจิ้งจอกสยามเรสเตอร์ซิตี้แห่งศึกบอลพรีเมียร์ลีกเผยกับทางทีมข่าวนะฮะว่าเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรดาวรุ่งชาวไทยเตรียมจะลึกประวัติศาสตร์ด้วยการมีชื่อในทีมลุยพรีเมียร์ลีกในเร็วๆนี้หลังจากมีกระแสข่าวมาว่าเจ้ากันธนวัฒน์ดาวรุ่งเลือดไทยวัย11ปีรายนี้มีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ถูกใส่ชื่อในทัพเลสเตอร์ชุดบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านัดเมื่อวานนี้แล้วก็สามารถชนะมาได้2-1นั่นเองซึ่งงานนี้ทางเราก็สอบถามไปยังคุณน้ำพุผู้ชงมัสยาวนิชรองเลขาสโมสรเบรสเตอร์ประจำประเทศอังกฤษซึ่งได้คำตอบมาว่าเหมยเตเตรุ่นยู23ปีจำนวน4คนที่ถูกเรียกขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่จริงรวมถึงธนวัฒน์ด้วยโดยกำหนดถึงสิ้นเดือนนี้เพราะผลงานเข้าตาอย่างไรก็ตามเรื่องที่จะมีชื่อในทีมต้องรอให้ผู้จัดการทีมอย่างแบรนตันล็อตเจอร์ให้โอกาสครับซึ่งตัวของโรเจอร์นั้นและก็ทีมงานมองเห็นความสามารถของดาวรุ่งกลุ่มนี้จริงๆสำหรับธนวัฒน์เนี่ยทางสตาฟโค้ชมองว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีเทคนิคที่ดีและก็มีความเข้าใจเกมสูงครับรวมถึงเซนส์บอลที่ดีแต่ยังเป็นเวลาที่ต้องปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษและก็สไตล์การเล่นที่เน้นการวิ่งเพรสชิ่งตามแบบโรเจอร์เพราะสไตล์การเล่นแบบนี้แตกต่างจากที่น้องเคยเล่นในฝรั่งเศสครับซึ่งตอนนี้น้องก็ได้เข้าโปรแกรมส่วนตัวเพื่อจะเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเป็นที่เรียบร้อยพวกรุ่นพี่นักเตะชุดใหญ่รวมไปถึงเจมี่วาร์ดี้และก็เจมี่สันต่างก็ได้พูดชื่นชมในความสามารถของน้องคนนี้กันครับหลังจากได้ลงซ้อมด้วยกันซึ่งผู้ชมก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้สำหรับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคนนี้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมให้กับทางจิ้งจอกสยามรุ่นอายุ23ปีหลังย้ายมาจากทางด็อกซี่ที่ฝรั่งเศสโดยตะบัน2ประตูใส่แมนเชสเตอร์อายุ23ปีช่วยให้ทีมกำชัยไป4-2เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงเคยยิงได้ในศึกฟุตบอลถ้วย EFL ครับที่พ่ายต่อทรานเมียทีมระดับลีกชูไปถึง2-4กันอีกด้วยขณะที่ประตูแรกในอังกฤษของเจ้ากันคนนี้เกิดขึ้นในศึก EFL Trophy รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H ที่เลสเตอร์อยู่23ปีพ่ายกับทางโฮโรเกตทาวไป1-3เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะจะหนูกันคนนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่ถูกเรียกเข้าไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่จนถึงสิ้นเดือนนี้ซึ่งนัดเมื่อวานนี้ทางเลสเตอร์ก็สามารถเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้2-1นั่นเองก็ถือว่าไม่แน่นะผมนัดหน้าอาจจะเห็นเจ้าหนูคนนี้ขึ้นสู่ชุดใหญ่ก็เป็นได้ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคนนี้กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบินแต่ฝันจะเป็นกัปตันคอนเซเลสโปรหลังอยู่กับทีมมาถึง5ซีซั่นแล้วโดยความเคลื่อนไหวของทัพนกคู่เมืองเหนือนะฮะคอนเซเลสโปรต้นสกัดของชนาธิปสงกสินที่ยกพลไปเก็บตัวแคมป์2ที่คุมาโมโตล่าสุดคิมมินแต่ได้รับชาวเกาหลีใต้ของทีมได้เผยมาว่าอยากเป็นกัปตันทีมซะเหลือเกินหลังเขาเนี่ยอยู่กับทีมมาแล้วถึง5ฤดูกาลโดยก่อนหลังชาวเกาหลีใต้คนนี้เดินทางเข้ามาสมทบกับทีมเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดเดิม10วันนะฮะเนื่องจากต้องทำการกักตัวตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของญี่ปุ่น2สัปดาห์โดยนักรักชาวเกาหลีใต้คนนี้ได้เผยมาว่าตอนนี้ผมอยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมผมต้องการมีส่วนร่วมในเจมเจลิกทั้งหมด38เกมผมอยากเป็นกัปตันทีมโดยคิมมินแต้ถือเป็นกองหลังที่มีอายุมากที่สุดอันดับ2รองจากอากิโตะฟุกุมุริในแผงแนวรับ6คนส่วนผลงานในซีซั่นที่ผ่านมานั้นนับเฉพาะเจลีกลงสนามไปทั้งหมด27นัดทำไปได้1ประตูส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเจลีก1ในฤดูกาลใหม่นี้ของทางคอนเซเลสโปรนั้นจะเปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของโยโกฮาม่า FC ในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์จะเตะกันเวลา 12:00 นเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับมาผมเป็นว่างานนี้มินแต่ก็ฝันนะฮะจะเป็นกัปตันของคนซะให้จงได้หลังอยู่ร่วมกันมาแล้วถึง5ซีซั่นกันเลยทีเดียวเรามาที่ข่าวต่อมากันดีก่อนครับทาเดลี่มีซาเยฟสุภโชคซัดแฮตทริกนำทัพติดทีมยอดเยี่ยมเกมที่21โดยกันที่ไทยลีกสัปดาห์ที่21นะฮะผ่านพ้นไปอีก1แมตช์จนได้นะครับผมและนี่ก็คือโฉมหน้าของเราผู้เล่นที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นแต่ละตำแหน่งมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันได้เลยเริ่มจากผู้สาประตูก็จะเป็นปฏิวัติคำไหมจากทางสมุทรปราการซิตี้
งานนี้ช่วยทีมเก็บคลีนชีทได้สำเร็จสำหรับทางปฏิวัติที่ได้โชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งจากจังหวะที่แนวรุกพีทีประจวบต้องการจะยิงประตูตีไข่แตกแต่ก็ไม่สามารถผ่านมือนัทวันคนนี้ไปได้แม้แต่ลูกเดียวเจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นเฉลิมพงษ์เกิดแก้วจากนครราชสีมามาสเตอร์ FC เป็นอีกคนที่ทางสวัสดิ์แคทเก็บคลีนชีทได้โดยแมตช์ที่ไปเยือนสุโขทัยส่วนหนึ่งต้องชื่นชมเกมรับของกัปตันทีมอย่างเฉลิมพงษ์คนนี้ที่ยังคงทำงานอย่างหนักและก็เป็นหัวใจเกมรับของทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบกันอีกครั้งเจ้ามากองหลังศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์จากทางสมุทรปราการซิตี้โดยงานนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากมายนะผมสำหรับทางศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์ที่นัดนี้ลงสนามเป็นคู่เซนเตอร์กับเจ้านุกจักรพันธ์สิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือการอ่านจังหวะเกมคู่แข่งและเข้าสกัดบอลจังหวะสำคัญได้แบบเด็ดขาดทำเอาแนวรุกของทางประจวบนั้นไม่สามารถเลี้ยงบอลผ่านเจ้าตัวไปได้เลยจะมากองหลังก็จะเป็นเรนาโต้เคียริชของทางชลบุรี FC มากองหลังของชาวโครเอเชียทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังประกบกับทางเทียโก้ซูราป้าอย่างอยู่หมัดทำเอาแนวรุกของทางโปริสเทโล FC ไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถยิงประตูใส่ชลบุรีได้เลยในเกมนี้พร้อมช่วยทีมเก็บ3แต้มสุดสำคัญเพื่อดักคะแนนทิ้งหนีโซนตกชั้นต่อมาก็จะเป็นวิงแบ็คขวาสุพนัทบุรีรัตน์จากทางสมุทรปราการซิตี้โดยการพบกันกับทางพีทีประจวบนั้นเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ทางสุพนัทเติมเกมรุกทางฝั่งขวาได้อย่างสนุกนะฮะและก็ดุดันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมพร้อมกับจัด3แอสซิสต์ช่วยสมุทรปราการซิตี้เอาชนะต่อบิคาดไปด้วยสกอร์4-0จอมาก็จะเป็นกองกลางฮาชิเมะโฮโซไกจากทางทรูแบงคอกโดยโฮโซไกเนี่ยยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่แข้งเชฟบุกปรังบีจีประชุมโดยเจ้าตัวถอยลงไปช่วยทีมเล่นเกมรับนะฮะและก็มีบ่อยครั้งที่ยังลงไปยืนเซนเตอร์คอยปัดกวาดเกมบุกของจ่าฝูงได้แบบอยู่หมัดก่อนจะพาทีมบุกไปแชร์แต้มเหลือรับบิดถึงถิ่นด้วยสกอร์1-1ต่อมาก็จะเป็นวิงแบ็กซ้ายสุพรปินากาดาโพจากทาง SCG เมืองทองโดยแมตช์ที่พบกับทางราชบุรีมิตรผลสุพรคนนี้ถูกโยกมาเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ต้องมาเจองานหนักเพื่อรับมือกับทางลองชิลแล้วก็โรลเลอร์แต่ทว่าเจ้าตัวก็ทำผลงานของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้กับการเล่นเป็นแบ็กขวาช่วยพากิเลนพยองมุกอัดประชามังกรถึงถิ่นไป3-1ต่อมาก็จะเป็นกองกลางตัวรุกซาดอมีซาเยฟจากทาง SCG เมืองทองโดยซาดอมีซาเยฟคนนี้แข่งดีกรีทีมชาติอุซเบกิสถานคือแฮตทริกฮีโร่ที่พา SCG เมืองทองบุกเอาชนะประชามังกรไปแบบสุดมัน3-1พร้อมกับทำสถิติเป็นแฮตทริกแรกตลอดการค้าแข่งของเจ้าตัวกันอีกด้วยจะมากองกลางตัวรุกนะฮะก็จะเป็นสุภโชคสารชาติจากทางบุรีรัมย์กลับมาระเบิดฟอร์มกันอีกครั้งของเจ้าเช็คกับผลงานการทำแฮตทริกจาก2จุดโทษและก็ปิดท้ายด้วยลูกยิงสุดสวยอีก1ประตูช่วยทัพปราสาทสายฟ้าบุกเชือดช้างศึกยุทธทีไป3-1จะมาก็จะเป็นกองหน้าเฮดสันไคออนจากทางสุพรรณบุรี FC แม้ทีมจะแพ้แต่ว่าผลงานโดยรวมของไคออนนั้นต้องยอมรับว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะหลังโชว์ฟอร์มยิงไป2ประตูสุดคมกริบให้กับทางสุพรรณบุรี FC ที่เกมที่เปิดบังพ่ายบริรัมย์บุดบิดไป2-3นั่นเองและคนสุดท้ายนะผมกองหน้าตัวเป้านะฮะบาวรอสทาเดรี่จากทางสมุทรปราการซิตี้แรงสุดหยุดไม่อยู่สำหรับทางฟอร์มของบาวรอสทาเดรี่คนนี้ซึ่งเวลานี้สามารถทำแฮตทริกได้2นัดติดต่อกันหลังยิงใส่3ประตูใส่พีทีประจวบ FC ช่วยทางสมุทรปราการซิตี้เปิดบังเอาชนะไปได้4-0กันเลยทีเดียวในครั้งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงคนที่ติดทีมยอดเยี่ยมนัดที่21ของศึกไทยลีกนะฮะโอ้โหแต่ละคนที่ติดมานั้นมีดีกรีไม่ธรรมดาโดยเฉพาะนักเตะไทยนั่นเองและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยหมายนิชโนสไตล์ประจำวันที่22กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ